ก็สวัสดีครับนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่านะครับคลิปนี้จะเหมาะกับพนักงานนะครับ employee นะครับที่กำลังมองหาวิธีการที่จะ increase นะครับ income อยู่นะครับ increase รายได้อยู่นะครับซึ่งผมก็จะมี5วิธีการมาให้นะครับถ้าชอบวิธีไหนก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับเป็น5วิธีที่จะทำให้คุณ boost นะครับ boost รายได้ของคุณนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเพิ่มรายได้อยู่แล้วแหละนะครับโอเคนะครับก็วิธีที่1นะครับวิธีที่1คือคุณเป็นลูกจ้างใช่ไหมนะครับคุณเป็นลูกจ้างทำงานให้บริษัทนะวิธีที่คุณจะได้ที่บริษัทเขาจะจ่ายเงินคุณนะครับสมมติว่าค่าเฉลี่ยเขาจ่ายอยู่ที่สมมติว่า 30,000 แล้ววิธีที่คุณจะได้จะให้บริษัทเขายอมจ่ายให้คุณ 50,000 หรือ 100,000 อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้อง add value ให้ตัวเองนะคุณต้องเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองนะครับคือคุณต้องรู้ก่อนนะว่าบริษัทคุณเนี่ยนะครับคือต้องไปรู้ว่าไปสืบสอบว่าเฮ้ยช่องทางรายได้ของบริษัทมายังไงก็ต้องรู้นะครับหรือว่าไปเพิ่มสกิลตัวเองว่าจะเป็นสกิลสมมุติว่าอยู่ในสายงานโยธาเนี่ยนะไปเพิ่มสกิลของซอฟต์แวร์ไปเพิ่มสกิลของความรู้เฉพาะด้านหลายๆอย่างนะครับก็เรียกว่าเป็นการ add value ของตัวคนเองนะครับหรือว่าเพิ่มสกิลการพูดต่อหน้าสาธารณะอะไรเงี้ยนะก็จะ add value ของตัวคนเองขึ้นไปนะครับเพราะว่าพนักงานบริษัทหลายๆคนนะครับเขาทำงานในระดับที่แบบว่าโอเคพอให้ฉันแบบอยู่ได้ในองค์กรไม่โดนไล่ออกอะไรเงี้ยทำงานแค่นั้นแต่คุณลองเปลี่ยนใหม่สินะคุณลองเปลี่ยนใหม่คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันมีสกิลอะไรบ้างวะที่เราจะ develop ได้มันมีความรู้อะไรใหม่ๆบ้างที่เราจะไปเรียนรู้ได้เพื่อที่เราจะเพิ่ม value ของตัวเองขึ้นมานะเพิ่ม value ของตัวเองขึ้นมาโอเคพอคุณadd value ให้ตัวเองแล้วใช่ไหมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ develop skill ใหม่ๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคุณเขาเรียกว่าคุณต้อง advertise คุณค่าของคุณด้วยนะคือคุณต้องบอกอาจจะต้องบอกคนอื่นนะครับหรืออาจจะโพสต์ลง Facebook ก็ได้ว่าเนี่ยคืองานของผมนะครับงานของผมเนี่ยผมออกแบบงานในพาร์ทนี้นะผม specialize ในพาร์ทนี้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังทำนะก็เรียกว่า advertise your value ด้วยนะครับจากนั้นพอคุณเริ่มมีผลงานมากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะไป6เดือน1ปีอะไรเงี้ยคุณก็ approach นะเข้าหาบอสนะเข้าหา manager เลยนะครับ in the right time ด้วยนะผมเคยอัดคลิปเรื่องของวิธีการเข้าไปขอขึ้นเงินเดือนอยู่นะครับ approach in the right time ด้วยนะแล้วก็บอกว่าบอสครับเนี่ยนี่คือผลงานที่ผมทำนะครับ track ย้อนหลังได้เลยนี่ผลงานที่ผมทำนะครับก็ผมก็จะขอให้บริษัทจ่ายผมมากกว่านี้ pay me more อะไรเงี้ยแต่คุณต้อง add your value ขึ้นไปให้ได้ก่อนโอเคนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยก็คุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าอาชีพนะอาชีพเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับผมแบ่งหลักๆเป็น3ประเภทประเภทที่1คือเป็นอาชีพที่เป็น technical job นะครับ technician นะ technical job เช่นถ้าเป็นด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกเช่น Revit Modeler นะครับด้าน BIM Manager อะไรเนี่ยเป็น technical job นะครับหรือเป็นพวกlegal department นะครับพวก financial department อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น technical ไปนะอันที่2เขาเรียกว่า operational job นะครับ operational job ก็เช่นพวก customer service นะพวกบริการลูกค้าหลังการขายอะไรเงี้ย customer service แล้วก็อย่างเช่นพวก product fulfillment อะไรเงี้ยนะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าพาร์ทเนี้ยนะส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่รายได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับรายได้จะต่ำแล้วก็หาคนมาแทนได้ง่ายนะครับคนมาแทนได้ง่ายนะต้องยอมรับจุดนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้คุณทำงานได้ดีนะครับคุณจะได้รายได้ประมาณหนึ่งหรือถ้าดีมากๆก็จะได้แบบระดับหนึ่งอ่ะไม่ได้สูงไม่เท่า technical job นะครับแล้วก็ไม่เท่าอันที่3นะที่ผมจะพูดนะครับเขาเรียกว่าอันที่3เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า revenue นะครับ revenue generating job นะครับก็คือเป็นพวกอาชีพที่มันสร้างรายได้ให้บริษัทเช่นพวกsales person นะพวกเซลพวก marketing นะครับหรือพวกที่เป็น leader นะครับเป็นผู้นำในการที่จะ lead พวกเซลพวก marketing เพื่อจะสร้างกระแสเงินสดให้องค์กรนะครับพอพูดถึงเรื่องเซลนะครับสำหรับใครที่แบบว่ายังมี mindset perception ที่ไม่ค่อยดีกับพวกเซลเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างเช่น Steve Jobs หรือว่า Elon Musk อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้คือ sales person นะพูดคือ sales person นะอย่างสตีฟจ็อบเนี่ยที่เข้ามาเขาเรียกว่าเปิดตัวพวก iPhone อะไรของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาทำอยู่นะจริงๆเขาไม่ได้มานั่งอธิบายคุณหรอกว่า iPhone มันทำอะไรได้บ้างเขาไม่ใช่เป็นเทคนิคอลนะ
ซีนเขาทำอยู่คือเขากำลังปิดการขายคุณอยู่นะรู้ไหมที่คนดูเป็นร้อยร้อยล้านคนเนี่ยเขากำลังปิดการขายอยู่นั่นเซลเพอร์ซันตัวจี๊ดเลยนะครับหรืออีลอนมัสก์ก็ดีนะครับลองไปดูพวกวิดีโอที่เขาเวลาพรีเซนต์สินค้าใหม่ๆนะอันนี้เขาปิดการขายคุณอยู่นะนั่นคือเซลเพอร์ซันนะครับซึ่งพวกนี้คือพวกที่สร้างเงินให้องค์กรนะครับคือจริงๆแล้วถือว่าเป็นรากฐานนะครับรูปสั่งอีกก็เรียกบอททอมไลน์ขององค์กรเลยพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเพิ่มรายได้ของคุณนะคุณต้อง move ตัวเองมาอยู่ในcompany income stream ให้ได้ก็คือในจ็อบที่3เนี่ยนะครับให้ได้นะครับโอเคแล้วก็มันผมมีสมการง่ายๆนะครับให้คือสมการคูณ10สมมุติว่าปีหน้านะครับหรือปีนี้ก็ได้คุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสัก 500,000 ต่อปีนะครับ 500,000 ต่อปีก็ประมาณ 4-50,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะครับจากบริษัทคุณนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคูณ10เข้าไปคุณจะได้ 500,000 ใช่ไหมคูณ10ก็คือกลายเป็น5ล้านคุณต้องหาวิธีที่จะทำให้บริษัทคุณนะครับขายโปรดักต์หรือว่ามีกำไรมากขึ้น5ล้านจากคุณนะครับคุณต้องไปหาวิธีหาช่องทางแล้วจากนั้นคุณค่อยไปรีเควสต์นะครับไปรีเควสต์ salary ที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะก็ move ตัวเองไปอยู่ในเรียกว่าพวก rain maker นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rain makerหรือ revenue generating นะครับคือสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทโอเคข้อที่3คือคุณต้องเป็น become an entrepreneur นะครับหรือเป็นเอาแค่ entrepreneur spirit นะครับต้องมี spirit ของผู้ประกอบการนะครับในบริษัทคุณเองนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่า entrepreneur in entrepreneur business นะครับก็คือต้องสมมติว่าเป็นพนักงานกินเงินเดือนอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมี mindset แค่เป็นพนักงานกินเงินเดือนนะคุณก็ยากที่จะเพิ่มรายได้คุณต้องมี mindset ของผู้ประกอบการแต่ว่าก็เริ่มง่ายๆโดยการอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีไอเดียอะไรก็ตามแต่นะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับคุณก็ไปคุยกับบอสคุณเลยไปคุยกับเมเนเจอร์คุณเลยว่าเฮ้ยบอสผมมีโปรเจกต์เนี้ยนะผมอยากจะทำโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมานะครับผมอยากจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหน่อยนะครับโดยที่ก็ผมจะแบ่งรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทนะอาจจะเริ่มต้นด้วยที่คุณเอาแค่ 10% นะครับแล้วบริษัทก็เอา 90% ไปนะแต่บอกว่าคุณจะรันมันเองนะคุณจะรันบิสเนสนี้เองนะแล้วก็อาจจะเซตว่าสมมติว่าถ้าผมรันนะเซตเขาเรียกเซตมายสโตนรันให้ profit มันถึงระดับนี้นะครับผมขอเพิ่มเป็น 20% แต่ถ้า profit ถึงระดับนี้ขอเพิ่มเป็น 30 40 50% นะกูก็ไปสามารถเอาข้อเสนอพวกนี้ไปเสนอกับบอสคุณได้นะก็เรียกว่าเป็น become an entrepreneurial spirit within your company นะครับก็คืออยู่ในองค์กรคุณนั่นแหละนะครับมันเป็นวิธี start business ที่ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าคุณไม่เสี่ยงนะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีร่มเงาของบริษัทมาคอยคุ้มครองคุณอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ดีที่คุณได้ฝึกความเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับผมก็ทำมาเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังโอเคนะครับโอเคก็อันต่อไปนะครับอันที่4อันที่4เนี่ยเขาเรียกว่าคุณต้อง develop high income skill นะครับ high income skill ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะก็คือเป็นสกิลที่ทำให้คุณมีรายได้สูงนะครับรายได้สูงในที่นี้นะครับก็ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนเนี่ยผมเรียก high income skill นะไม่ว่าจะเป็นสกิลการปิดการขายนะครับการเรื่องการทำ marketing นะครับคุณต้องรู้เรื่องพวก 25 cognitive bias เรื่องfree boxes strategy อะไรพวกนี้นะครับคือ high income skill เนี่ยจะต่างจาก high income job กับ high income อาชีพที่ได้รายได้สูงตรงไหนรู้ไหมอาชีพที่ได้รายได้สูงนะครับข้อเสียก็คือเขาจะมองทุกอย่างเป็น vertical thinking เขาจะมอง vertical thinking เช่นสมมติว่าเป็นวิศวกรคำนวณโครงสร้างอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าจะเข้าใจผิดนะครับก็เอามาอธิบายให้ว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยก็จะแบบมองเป็น vertical ไม่ได้ไปมองเรื่องเซลล์เรื่อง marketing อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า high income skill เนี่ยคุณรู้เรื่องการตลาดเรื่องเซลล์นะครับรู้เรื่องการปิดการขายการพูดต่อหน้าสาธารณะอะไรเงี้ยคุณสามารถนะ combine พวก high income skill เนี่ยเข้ามาอยู่ในอาชีพของคุณนะสมมติว่าเป็นวิศวกรโครงสร้างเนี่ยคุณ combine เข้ามาได้นะครับพอ combine เข้ามาปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรายได้คุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า develophigh income skill ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันที่5นะครับอันที่5
พอคุณได้ high income skill แล้วนะพอคุณ develop ได้แล้ว high income skill เนี่ยข้อดีของมันก็คือคือมันไม่ใช้เวลาในการ develop นานนะครับไม่ใช้เวลาในการ develop นานแล้วก็คือ value ของคุณนะพอคุณมี skill พวกเนี้ยนะครับ value ของคุณมันไม่ได้โดน define ด้วยนายจ้างคุณ value ของคุณมันจะโดน define ด้วยตัวคุณเองนะด้วยตัวคุณเองเพราะว่าอะไร1นะครับเพราะว่า skill level คุณจะเพิ่มขึ้นนะครับ skill level คุณจะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ร้านกาแฟได้ยินกันมั้ยนะครับสดๆเลยนะครับแล้วก็อันที่2นะอันที่2คือ perception ของคุณจะเปลี่ยนไปนะพอคุณ develop พวก high income skill perception คุณจะเปลี่ยนไปนะคุณจะไม่ได้มองแค่งานที่คุณทำเป็น vertical คุณจะมอง global มากขึ้นมองเป็นเรื่องรู้จักยวง market place มากขึ้นนะครับโอเคแล้วข้อที่5นะครับพวก high income skill เนี่ยพอคุณ develop มันได้ปุ๊บคุณมีรายได้ถือว่าเพิ่มขึ้นเดือนละแสนแล้วนะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเริ่ม start side business นะเช่นก็คือธุรกิจที่2เช่นสมมติว่าคุณเป็น Revit Modeler ใช่ไหมแล้วคุณแบบใช้ Revit จนท่านเทพละเป็น expert ละจะเริ่ม start business ที่2เช่นสอนออนไลน์หรือรับสอนรับขึ้นโมเดลอะไรเงี้ยเป็น business ที่2ต่อได้หรือถ้าเป็นคุณทำเรื่อง Facebook Marketing ให้บริษัทนะครับคุณ expert แล้วอ่ะคุณก็ไปเอา knowledge พวกนี้แหละ Facebook Marketing เนี่ยไป start business ที่2ต่อได้นะครับโอเคนะครับก็มาแชร์ให้ฟังเท่านี้นะครับก็รวบรวมจากหลายๆแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งมาสรุปให้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปเลือกได้นะไม่ต้องใช้ทั้งหมดนะจาก5ข้อเนี้ยไปเลือกเอาพิกวันที่เราชอบที่เรารู้สึกว่ามันแมทช์กับเราแล้วทำได้เลยนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมก็ใช้เทคนิคพวกนี้แหละในการเจเนเรตอินคัมแล้วก็เรียกว่าเพิ่มสมัยที่ยังเป็นพนักงานประจำก็ใช้ในการเพิ่มเงินเดือนก็ใช้สตราทีจี้พวกนี้แหละโอเคลองใช้ดูบ๊ายบายครับ